คำสองคำครับคำหนึ่งก็คือคำว่าคนเคยจนถ้าคำนี้ใครๆก็น่าจะชอบนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นคำว่ารวยแต่อีกหนึ่งคำครับถ้าใครเคยรวยเขาจะต่อสู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรครอบครัวนี้ครับเป็นครอบครัวเคยรวยแต่ว่าเขาก็ต่อสู้แล้วก็ยังสู้อยู่ครับพร้อมอยู่แล้วครับเชิญเลยมาครับมาสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับมายืนเลยครับยืนเลยครับมาคุณพ่อมานะคุณพ่อครับคุณแม่ลูกๆหน้าเหมือนกันเลยอ่ะเป็นฝาแฝดโอ้ฝาแฝดโอ้นี่ไม่ใช่แฝดธรรมดานะแฝดสวยด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกๆเลยคำว่าคนเคยรวยเคยจนต่างๆฟังแล้วมันก็ความจริงนะครับครับแล้วเราก็เคยรวยครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มันก็ยังสู้อยู่นะพ่อนะสู้ครับนะสู้ครับนะแต่ลูกๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจใช่ไหมฮะครับครับครับก็เป็นตัวหลักเลยครับตัวหลักเป็นกำลังใจเลยนะหนูเข้าใจไหมนะเพราะนั้นวันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ได้มีการประกอบกิจกรรมธุรกิจอะไรต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมด้วยเนาะมันคือธุรกิจอะไรล่ะคุณพ่อเป็นทำจิวเวลรี่ครับจิวเวลรี่เลยนะครับครับเอาแค่นี้ก่อนคำว่าจิวเวลรี่เห็นไหมใครๆก็อยากได้ปรารถนานะมูลค่ามันก็สูงนะพ่อนะสูงครับสูงแล้วเราเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ผลิตผลิตเลยนะครับเงินทองก็ไหลมาเทมาครับก็ดีครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วงนั้นครับครับผมเดือนนึงก็เป็นล้านๆเลยครับก็เคยทำได้ครับเดือนเป็นล้านก็ใครๆทำได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เดือนนึงเท่าไหร่ก็หายากแล้วครับเท่าไหร่ละแม่หลักพันหลักพันก็หายากแล้วนะต่อเดือนนะค่ะโอ้โหมันก็น่ากลัวนะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงแล้วตอนนี้พ่ออยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ที่โคราชครับโคราชนะครับโคราชปัจจุบันนี้พ่อทำอาชีพอะไรตอนนี้เปลี่ยนจากจิวเวลรี่มาเป็นหล่อพระปั๊มพระแล้วไอ้พวกผักพวกนี้ล่ะพวกนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำด้วยกันไปทำพร้อมกันทั้งสองอย่างทำพร้อมๆกันมีที่นามีแปลงผักสวนอะไรมีไหมของเราเองไหมฮะของเป็นของพ่อของพ่อก็ของครอบครัวของครอบครัวแต่ไม่มีหนี้ใช่ไหมที่เป็นหนี้ไหมติดไหมอ๋อไม่มีเป็นที่ของครอบครัวทั้งหมดใช่ครับลูกหลานพี่น้องอยู่ด้วยกันหมดเลยอ๋อนี่คืออะไรตรงนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นที่ดินที่เราปลูกใช่ไหมของครอบครัวเราใช่ไหมลูกๆเนาะก็คงจะมีหลายบ้านอยู่รวมกันสิก็มีของน้องแล้วก็ของกี่ครอบครัวฮะสามครอบครัวสามครอบครัวแล้วครอบครัวของบ้านนี้รับผิดชอบกี่พื้นที่ขนาดไหนล่ะก็คือพื้นที่มีทั้งหมด45ไร่ทั้งหมด45ไร่ยังรวยอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามีพี่น้อง3คนก็จะแบ่งให้คนละ15ไร่15ไร่นะแต่15ไร่อยู่ที่โคราชใช่ครับก็ปลูกพืชผักต่างๆรายได้ก็มาจากขายพืชผักนั่นสิครับครับแล้วแม่ตอนนี้หลักๆต้องทำอะไรไหมครับหรือช่วยกันในครอบครัวอยู่ในอยู่ตรงด้านนี้นะฮะลูกๆ ก็ช่วยนะฮะเดี๋ยวถืออุปกรณ์อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวมีจุดหลักแล้วนะเกี่ยวกับสมพงษ์สมเพลงนะฮะตรงนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นที่ทำงานด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยนอนอยู่ในนี้นะครับอ๋อคือตอนนี้ที่ครอบครัวมีกี่คนฮะมีคุณพ่อคุณแม่มี4คนมีลูกกี่คนฮะมีลูกทั้งหมด4คน4นี่2 2ครับอีก2เป็นอีก2นี่ก็ผู้ชายแต่ว่าอยู่ที่เอาเป็นผู้ชายเอาอยู่กรุงเทพฯเอาเค้าแยกอยู่อ๋อแล้วอยู่4คนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นี่อยู่ในสวนใช่มั้ยฮะนอนอยู่ในนี้เลยนะลูกๆเนาะแล้วตรงนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรนี่ใครนอนฮะนี่อันนี้ก็คือฝั่งนี้น้องๆลูกๆนะครับวันนี้อะไรคนก็จะนอนเต็นท์นี้ท่านผู้ชมนะลองดูแล้วก็เป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับหลายๆคนที่มีธุรกิจได้ดีมันก็ไม่แน่นอนนะธุรกิจไม่ดีก็ไม่แน่นอนนะก็เติบโตได้นะทุกอย่างเดี๋ยวจะดูว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างไรสู้กันอย่างไรนะครับพ่อถืออะไรมาเป็นอันนี้เป็นพืชผักที่อยู่ในครับสวนไร่ของเราเนาะครับนะฝีมือเราเนาะอย่างน้อยก็ภูมิใจนะมันก็งอกเงยขึ้นมาทางด้านนี้นะอยากได้ของขวัญอะไรครับอยากได้เป็นชุดปั๊มน้ำที่ใช้กับแผงโซลาร์เซลล์แล้วตอนนี้น้ำที่สวนที่ไร่นี้มาจากไหนฮะก็มีเป็นปั๊มบาดาล นี่แหละครับปั๊มบาดาลบาดาลมีอยู่แล้วใช่ครับอ๋อมีบ่อบาดาลอยู่แล้วบ่อบาดาลอยู่แล้วอ๋อเจาะหมดแล้วเจาะไว้แล้วครับแต่ตอนนี้อยากจะได้อีโซลาร์เซลล์เพื่อจะไปดูดจากบ่อบาดาลที่อยู่ไกลครับอันนี้อยู่คืออยู่สุด
สุดสวนนะครับอ๋อมันอยู่ไกลอยู่ท้ายสวนครับปัญหาของการอยู่ไกลก็คือว่าต้องเดินสายไฟไปสายไฟมันไปไม่ถึงไปไม่ถึงครับประเด็นคือว่าไฟฟ้ามันไปไม่ได้ครับแต่ว่าพลังแสงอาทิตย์บ้านเราเนี่ยมันมีร้อนมากร้อนจัดร้อนจ้าเลยร้อนจริงๆร้อนมากก็เลยเอามาลงโซลาร์เซลล์เนาะครับเครื่องมันแพงไหมล่ะเครื่องก็ประมาณถ้าเป็นชุดก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทประมาณนี้ก็พอใช่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ยากที่จะไปหามานะลูกเนาะเนาะมาขอได้ทางด้านนี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสวนต่างๆก็แล้วมันจะย้ายได้นะใช่ไหมย้ายไปบ่อนั้นบ่อนี้บ่อนั้นบ่อนี้มันก็จะลดน้ำต่างๆได้หมดอุ้ยพอสบายเลยอ้าวอย่างนั้นใช่ไหมเอาละก็เป็นชุดเครื่องสูบน้ำบาดาลใช่ไหมด้วยโซลาร์เซลล์เพราะสมมติแผงใหญ่นะเอามาโอ้โหมาโอ้ยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้านะฮะใครมีไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าไปนี่เฉพาะแผงใช่ไหมตาโอ๋ใช่ครับเดี๋ยวมันต้องมีที่ดูดด้วยนะมีครับมาแล้วครับผมมาใช่ไหมลูกมาดูคุณแม่มาดูนะเดี๋ยวแผงติดตั้งนะแล้วก็มีพลังเข้ามาในนี้ใช่ไหมใช่ครับไอ้ตัวนี้ไอ้นี่กระบอกนี้ก็สำหรับเป็นตัวสูบน้ำไปจอดอยู่ในบ่อใช่ไหมฮะมาแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วจะต่อสายยังไงก็ว่าไปเดิมมันลำบากยังไงล่ะมันจะต้องคือต้องเดินสายไฟมันไม่ได้เดินใช่ครับมันไกลมากที่อยู่ท้ายสวนนี่มันก็ไม่ได้ปลูกต้นอะไรอยู่ฮะอ๋อตรงนั้นก็คือพวกมะละกอมีพวกอุ้มมันไม่เหี่ยวแย่วใช่ครับใช่ชิ่งยิ่งหน้าร้อนนี่แบบเหี่ยวแล้วเหมือนใบไม่สวยเลยนะครับแล้วท่านนี้ไปล่ะโอ้โหงามก็ได้นะเตรียมจะปลูกอะไรยังไงขึ้นมาอีกไหมอ่ะค่ะจะปลูกมะละกอฮอลแลนด์นี่แหละเพิ่มมะละกอฮอลแลนด์ราคามันได้ไหมราคาดีเลยดีแล้วนะโอ้ยเราต้องเร่งปลูกเอานี่ไปเลยครับโอเค 25,000 นี่รอไว้แล้วโอเคนะมาคุณแม่มั่งคุณแม่ถืออะไรเนี่ยรองเท้าค่ะอ๋อแม่เท้าสตาร์ทนั่นสิแม่เล่นบอลด้วยหรอลูกชายค่ะอ๋อลูกชายเล่นบอลอ๋อลูกชายคือยังไงฮะเขาเป็นนักบอลเหรอฮะค่ะเป็นนักบอลแล้วตอนนี้เรียนอยู่หรือว่าเป็นติดทีมชาติเลยหรือว่าอะไรฮะอ๋อตอนนี้เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนอ๋อของโรงเรียนหมายความว่าเขาได้ทุนหรือเปล่าใช่ครับได้ทุนอ๋อได้ทุนกีฬานี่ใช่ไหมอ๋อนักเรียนทุนนะเนี่ยอ๋อนี่เหรอเนี่ยใครครับชื่ออะไรฮะอ๋อนี่ครับชื่อลูกชายศิลวุฒิศิลวุฒิชื่อเล่นชื่ออะไรฮะชื่อทิวชื่อทิวค่ะทิวอุ้ยคนชื่อทิวนี่เตะบอลเก่งคนชื่อทิวนี่เตะบอลเก่งไหมลูกเก่งค่ะหรอเก่งมากหรือเก่งน้อยเก่งมากว้าวพร้อมกันเลยนะคนฝาแฝดพยักหน้าพร้อมกันนะเก่งมากค่ะเออฝาแฝดนี่เหมือนกันเลยเนาะโอ้นี่เก่งมากนะดูท่าทางนี่แววรุ่งเยอะแยะมากมายเนาะแล้วคุณแม่ยังไงคู่นี้ของเขาเหรอฮะค่ะคู่ของเขาค่ะขอยืมสักข้างนะนี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าเนาะโอ้โหนี่ประสบการณ์เขาเพียบเลยเนาะนะคุณพ่อเนาะแปลว่าเขาก็ใช้คู่นี้แต่อยู่บ่อยๆสิใช่ครับแล้วตอนนี้เขามีกี่คู่ล่ะตอนนี้มีอยู่2 คู่นี่คือ1ใน2ครับโอ้โหนี่มีเย็บด้วยครับอ๋อมีเย็บด้วยนะฮะรอยเย็บเนี่ยอ๋อไหนๆอ๋อนี่มีรอยเย็บใช่ครับเย็บแล้วก็เย็บเองโอ้มันไม่ไหวเลยอ่ะนะเทปแปะไว้อ๋อนี่เทปแปะครับโอ้แล้วไม่จะขออะไรฮะขอรองเท้าสตาร์ค่ะอ๋ออันนี้ไปให้ลูกเอาใหม่ๆเนี่ยนะเอาใหม่ๆตะโอ้รองเท้าใหม่ๆมาดูสิเอากี่คู่ครับเอาเผื่อไหมเผื่อไว้หน่อยนะแม่เผื่อหน่อย2 คู่มีเพื่อนบ้านนี้ก็มีฝาแฝดมาดูฝังพ่อก็ทำงานเกษตรอะไรต่างๆไปโอ้ดูแม่ดีใจใหญ่เลยแม่ดีใจใหญ่เลยเอามี4ข้างคนละข้างเอามาจับดูผิวได้รองเท้าแล้วโอ้ยดูเป็นคนละเรื่องเลยนะแม่ครับเทียบแม่เทียบดูดิลูกไม่เคยได้รองเท้าแพงๆอย่างนี้เลยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะแล้วดูตุ่มเติมมันไม่มีเลยแม่มองคิดว่าทิวเขาจะเป็นยังไงล่ะทิวคงจะดีใจมากดีใจไหมปกติเขาเอาดีใจยังไงอะบอกเลยบอกความรู้สึกได้แม่ไม่เป็นไรนี่ชีวิตของแม่บ่นอยากได้มานานเขาบอกเขายังไงครับพ่อเขาไม่เคยได้ยี่ห้อที่แบบมันเป็นพวกนี้ครับก็คือจะเป็นยี่ห้อที่แบบพอใช้ได้ครับพิมพ์แม่น้ำตาไหลคือความที่ลูกอยากได้อะไรเนี่ยแล้วมันไม่ได้นะมันทรมานนะแม่นะค่ะเขามาขอแม่ไหมขอเรื่อยแต่แม่ก็ผัดไปเรื่อยก็ไม่ได้นะวันนี้มันชื่นใจนะวันนี้มันมีโอกาสแล้วนะ
วันนั้นคู่หนึ่งเอาไว้เตะครับคู่หนึ่งไว้ซ้อมไว้ซ้อมนะเขาดีใจมากแน่เขาต้องดีใจมากแน่เลยนะมาสองคู่อ๋อคู่นี้มันเสียเขารอใช่ไหมแล้วกว่าเราจะมาเจอกันนะแม่กับผมเจอกันครั้งแรกนะสองคู่คู่หนึ่งซ้อมใช่ไหมแม่ค่ะคู่หนึ่งก็แข่งแล้วมันเสียขึ้นมาทำไงอ่ะพี่ตาโอมาเผื่อหน่อยนะตาโอเอาลูกบอลมาด้วยเอาลูกบอลเผื่อทิวเขาจะซ้อมได้ครับเออแล้วมีชั้นสวยๆมาตั้งให้มันดูดีๆไหมล่ะมาครับตามมาชั้นตามมาดูเออมาตั้งสวยสวยหน่อยเออเอาบอลให้เขาซ้อมเนี่ยใหม่ๆแม่เอาไปเผื่อคู่นึงเผื่อสองคู่เผื่อไปเตะแล้วเอาลูกบอลไปซ้อมด้วยทั้งหมดนะฮะอาริฟุตบอลคอนเซปต์สโตร์นะเป็นสวรรค์สำหรับคนรักฟุตบอลต้องไปที่นี่เลยนะครับทางนี้ก็ประมาณ 15,000 ให้ลูกนะก็ค่อยดีขึ้นแล้วนะคุณพ่อนะนะคุณแม่นะดีขึ้นเรื่อยๆมาลูกหนูแพรกับหนูพลอยฟ้าแฝดใครพี่ใครน้องนะลูกหนูเป็นพี่ค่ะคนโตโตกว่านะอ๋อฟ้าแฝดเขาไม่ได้เปี๊ยกกันขนาดนี้หรอก็มีโตกว่าเล็กกว่าห่างกันกี่เพลาฮะห่างกันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วเธอจะรีบโตไปไหนหนูพลอยเอาใครก่อนน้องก่อนนะน้องแพรหนูถืออะไรมาโน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบุ๊กมันมีอายุมานานเท่าไหร่แล้วตัวเนี้ยสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วนะเปิดโชว์หน่อยลูกเอ้าสิบกว่าปีเอาหันดูสิเขาทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เอาแปมพิมพ์ไว้นะกดได้ยังกดได้อยู่นะเอาบางตัวเหรอโอ้ดูที่มันก็อีกหลายหลายอย่างเลยเนาะค่ะหนูจะขออะไรล่ะลูกหนูอยากได้น้องมุกใหม่อะค่ะเพื่อทำอะไรลูกเอาไปซ้อมร้องเพลงแล้วก็เอาไปออกใช้ออกงานด้วยค่ะคือหมายว่าตอนนี้หนูร้องเพลงเป็นหลักมีรายได้ตรงนี้ช่วยครอบครัวไปด้วยถูกไหมลูกใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะไรโปรแกรมที่จะเอาไว้ออกงานด้วยคาราโอเกะใช่ไหมแล้วตอนนี้มันใช้ได้ไหมล่ะไม่ได้มันไปดับหรือเอาไปดับเลยกำลังเพลินอยู่เลยนะเออปกตินุ้ร้องเพลงอะไรอ่ะร้องลูกทุ่งเอาลูกทุ่งร้องไปร้องมาอ้าวมันหยุดร้องมันไม่ทำงานกับเรามันหยุดเลยเคยอย่างนี้กี่ครั้งแล้วครับบ่อยอยู่บ่อยอยู่เลยแล้วหนูทำไงอ่ะก็ต้องแก้หน้างานค่ะก็พูดหาอะไรพูดไปก่อนค่ะแล้วแขกล่ะฮะเขาก็จะมองก็หนูก็ต้องพูดว่าอะไรวันนี้คอมอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอาจจะแล้วเมื่อวานแหละมันก็ไม่ดีเหมือนวันนี้แหละค่ะก็เจออย่างนี้เลยนะนะเราพูดตอนนี้ก็หัวเราะเนาะแต่จะเจอหน้างานคนที่อยู่บนเวทีนี่โอ้โหตกใจเนาะตกใจค่ะอ้าวมาตะโอครับโน้ตบุ๊กนี่เข้าไปดูยกเทียบเลยยกเทียบโอ้เป็นยังไงเนี่ยคุณแม่เป็นไงโอ้นี่น้องฝุ่นน้องคราบน้องอะไรหมดน้องแมวเป็นยังไงดีใจมากดีไหมดีไหมได้ไปแล้วหนูจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงเอาไปช่วยร้องเพลงให้สุดๆไปเลยค่ะนะโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะเรียนก็ยังได้เพิ่มเติมด้วยเรื่องเรียนเรียนได้นะใช่ครับไปศึกษาต่างๆได้ทำงานก็ได้นะมาอยู่ทางด้านนี้หนูถืออะไรมาคนที่สี่ลำโพงค่ะอะไรนะตู้ลำโพงค่ะเอาไว้เดี๋ยวตู้ลำโพงมันยิ่งกว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนั้นอีกนะเนี่ยน้องอายุมันเท่าไหร่แล้วลูกเท่ากับโน้ตบุ๊กเนี่ยพอกันเลยนะเป็นสิบปีซึ่งเขาก็อยู่กับเราทำมาหากินร่วมกับเรามาเนาะแปลว่าเขาก็มีบุญคุณกับเราเหมือนกันเนาะแล้วตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมลูกก็ยังใช้ได้ค่ะเสียงเป็นยังไงฮะมันเสียงมันแตกค่ะอันนี้ไงมันแตกหมดแล้วร้องตัวนั้นดับตัวนี้แตกอีกแล้วเสียงพ่อของเรามันก็ถูกเพี้ยนไปหมดแล้วเนาะใช่ค่ะเนาะแล้วหนูอยากได้อะไรลูกอ่ะอยากได้ลำโพงใหม่ค่ะเป็นชุดเครื่องเสียงใหม่เลยค่ะความลำโพงหนูฝันว่ามันจะใหญ่กับประมาณแค่ไหนอ่ะยกให้ทำท่าสิก็ใหญ่ประมาณนี้พอสักนิดนึงใหญ่ไปสักนิดนึงนะเผื่อมันจะได้อพยพได้ง่ายๆหน่อยเนาะเอาลำโพงอย่างเดียวเหรอเป็นชุดเครื่องเสียงเอาชุดเครื่องเสียงเลยอะไรเป็นเครื่องเสียงมาให้หมดเลยนะเอาเป็นชุดเลยนะเอาให้ครบทุกอย่างเลยมาอะไรก็ได้จะไปทำงานจะไปร้องเพลงแต่โอ้ดูที่มีอะไรมาโชว์หน่อยสิมาทุกอย่างมาเลยลูกมาเอามาเอายกมายกมาเอามาแล้วถอยพวกเราถอยเอาคุณพ่อเอาไปด้วยใช่ไหมโอ้โหไหลมาเทมาลบตรงนี้ลบโอ้โหยังไงอีกโอ้โหเป็นยังไงยังรู้เลยยังไงมาไงโอ้โหอันนี้ปูกันล้านเลยอะจะมีปูมีย่าอีกด้วยแม่เป็นไงแม่
ยังรู้เลยยังรู้เลยนะโอ้ดูดิเป็นคนละเรื่องเลยนะเออแล้วมีอะไรไม้เป็นยังไงเอามาดูสิจับแล้วไงเหมาะมือไหมไม่เก่าเป็นไงไม่เก่าถูกเป็นไงลูกเป็นสายค่ะเป็นสายค่ะติดดับๆค่ะเอาอีกแล้วติดดับๆค่ะเวลาซ้อมไม่ใช่ไฟเขียวไฟแดงแล้วเนี่ยเหรอแล้วก็มีสายลากไปด้วยใช่ไหมค่ะกว่าจะไปนู่นมันก็เอาอุ๊ยจะลองไปหาแขกจะติ๊บ 30,000 อย่างเงี้ยไปไม่ถึงเนาะติดสายไฟค่ะนี่ๆๆลองดูบรรยากาศใช่มั้ยนี่ประมาณเท่านั้นเองนะเจ้าภาพจะตกใจมั้ยเนี่ยครั้งนึงไปงานกี่คนอ่ะ1คน2คนหรือได้หมดจะเป็นคู่เป็นคู่ไปเลยค่ะครั้งนึงถามได้มั้ยหนูไปได้ครั้งนึงเท่าไหร่ฮะค่าตัวหนูกับน้องก็คนละ 1,500 คนละ 1,500 ก็ครั้งนึงก็ 3,000 ค่ะ 3,000 นะเจอชุดนี้เข้าไปเป็นยังไงใช่ไหมอาจจะได้มีมากเพิ่มนะก็ตกลงก็เป็น4ท่านคนละชิ้นคนละชิ้นเอ๊ะเดี๋ยวของขวัญชุดนี้มันก็เป็นชุดเพลงที่หนูจะไปด้วยกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะเนาะแล้วก็แฝดด้วยเอางี้ไหมล่ะเอานี่เป็นครั้งแรกปกติต้องเล่นคนละข้อใช่ไหมค่ะให้ช่วยเล่นเลยช่วยเล่นเลยเขาป๋าแฝดเขาป๋าแฝดก็ช่วยเล่นเลยหนูเป็นแฝดกันใช่ไหมหนูเล่นเลยและของนี้รวมเป็น1ทั้งโน้ตบุ๊กนะทั้งชุดเครื่องเสียงทั้งไมค์ทั้งมิกเซอร์ต่างๆรวมเป็น1เลยได้ไปเลยพร้อมกันครั้งนี้ยกให้เป็นพิเศษสำหรับเด็กแฝด2ท่านที่รักครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครับมาวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคุณพ่อรู้ไหมเท่าไหร่ 80,000 ร่วมแสนวันนี้จะยกให้บ้านนี้แต่ผ่านเกมนะสู้กันต่อไปอันนี้ไม่ต้องเล่นเกมได้เลยมาครับสิ่งนี้ครับมาอันนี้ให้เลยนะตะโหให้ฟรีครับให้ฟรีนี่ AIS One to Call นะครับมอบ AIS Super Smart Plus นะครับรุ่น Gen 1ใหม่ล่าสุดอันนี้ยกให้ฟรีพร้อมทั้งเน็ตเล่นแบบไม่อั้น6เดือนครึ่งปีฟรีนะใครจะเล่นคนแรกพ่อครับพ่อนำก่อนนะเอาให้ได้แต่พ่อจะเลือกได้นะว่าจะเอาอะไรจะเป็นบ่อบาดาลของเราโซลาร์เซลล์หรือว่าจะเป็นชุดให้น้องลูกทิวหรือจะให้ลูกๆฝาแฝดพ่อจะเลือกอะไรครับเลือกชุดบาดาลชุดอันนี้นะเอาภาพรวมของครอบครัวก่อนอ้าวมาพร้อมเลยนะฮะก็จะเป็นชุดในเรื่องราวของเครื่องสูบน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์นะครับขอให้โชคดีครับประจำที่แม่ออกลุยพร้อมกลุยทางด้วยคุณพ่อคนแกร่งที่จะมาแข่งเอาเครื่องสูบน้ำบาดาลโซลาร์เซลล์งานนี้จะได้ของขวัญหรือว่าจะคว้าน้ำเหลวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับ